เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ5กันเนาะข้อ5เขามีกราฟมาให้นะคะเป็นกราฟแสดงระดับแอนติบอดีที่ตอบสนองต่อแอนติเจน A และแอนติเจน B ในเลือดชายคนหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเห็นกราฟปุ๊บน้องก็จะต้องรู้ปะเพราะว่าพี่อ่ะสอนไปในข้อ2เนาะเพราะว่ากราฟมันก็จะซ้ำๆประมาณนี้แหละนะก็คือจะเป็นกราฟของมีเส้นกอไก่นะครับได้รับแอนติเจน B ที่วันนี้เราก็ตอบสนองวันที่7นะครับบาๆเนาะแล้วก็ขอไข่ได้รับแอนติเจน A และ B เนาะคำถามเขาให้ตอบคำถามนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเลยนะครับหมายเลขคำถามข้อที่1เนาะ 5.1 เขาถามว่าหมายเลขใดแสดงช่วงเวลาของระดับแอนติบอดีในเลือดที่เกิดการตอบสนองครั้งแรกนะครับครั้งแรกต่อแอนติเจน A และแอนติเจน B นะครับซึ่งจริงๆมันก็สามารถตอบได้เลยเนาะเพราะว่าหนูดูตรงนี้นะครับเส้นเนี้ย1เส้นเนี่ยจะเป็นระดับแอนติบอดีเนาะระดับแอนติบอดีซึ่งแน่นอนว่าหนูสังเกตง่ายๆนะครับข้อนี้เขาบอกมา2เขาบอกมา2เส้นก็คือเส้นที่เป็นเส้นกอไก่กับเส้นขอไข่เนาะดังนั้นกอไก่กับขอไข่ก็ต้องเป็น A กับ B แน่ๆอยู่แล้วนะซึ่งเรามาดูที่กราฟล่างก่อนนะครับกราฟล่างเขาบอกว่านี่ได้รับแอนติเจน A ที่ตรงนี้ดังนั้นช่วงเวลาที่1เนี่ยมันต้องเป็นช่วงเวลาที่ตอบสนองต่ออะไรเอ่ยต่อแอนติเจน A ถูกต้องปะดังนั้นก็สามารถตอบได้นะครับว่าของแอนติเจน A จะเท่ากับช่วงที่1ส่วนพอผ่านไปเรื่อยๆจนถึงวันที่28ใช่ไหมได้รับแอนติเจน A และ B ซึ่งแน่นอนว่าเห็นไหมกราฟถ้าเกิดว่าหนูยังไม่ได้เรียนมาก่อนเลยนะหนูก็จะพบว่ากราฟมันต่อกันใช่ไหมแปลว่ากอไก่เนี่ยมันต้องเป็นกราฟของแอนติบอดี A ส่วนขอไข่มันต้องเป็นกราฟแอนติบอดี B แน่นอนเพราะว่ากราฟตัวนี้มันต่อกันเป็นเส้นเดียวกันเนาะดังนั้นก็จะได้ว่าจุดที่ตอบสนองต่อแอนติบอดี B เนี่ยมันคือช่วงที่3โอเคไหมมันคือช่วงที่3ดังนั้นโอ้ยอันนี้พี่ลืมเขียน A นะ A แล้วก็แอนติเจน B อยู่ในช่วงที่3โอเคปะอันนี้เป็นคำตอบข้อ 5.1 นะครับแต่ว่าใครถ้าเกิดว่าใครได้เรียนกับพี่มาแล้วนะพี่ก็จะสอนกราฟนี้ไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่ามีแอนติเจน A เข้ามาใช่ไหมมันก็จะเกิดการตอบสนองอันนี้ทุกคนน่าจะมองออกแต่ว่าพอครั้งที่2ปุ๊บการที่ได้รับแอนติเจนทั้ง2อันมาหนูก็สังเกตได้เห็นว่าอันนึงตอบสนองได้เร็วกว่าคือได้ปุ๊บตอบสนองเลยเห็นไหมพุ่งขึ้นไปเลยอันที่2ต้องเว้นระยะเวลาระดับหนึ่งก่อนที่จะตอบดังนั้นส่วนที่ตอบสนองเลยตรงเนี้ยต้องเป็นของ A เพราะว่าเนี่ยมันเป็นการได้รับแอนติเจน A ครั้งที่2เป็น second exposure ใช่ไหมดังนั้นการตอบสนองมันจะเร็วและสูงส่วนการตอบสนองของ B ก็ยังตอบช้าแล้วก็ต่ำคล้ายๆกับ A รอบแรกเห็นไหมหนูก็ถ้าเกิดว่าหนูถ้าเกิดว่ามีความรู้ตรงนี้เรายังจำได้เนาะก็สามารถที่จะตอบข้อ1ก็สามารถที่จะตอบ 5.1 ได้นะครับว่าตรงนี้เป็นของ A แล้วก็ตรงนี้เป็นของ B นะครับสำหรับครั้งแรกเนาะมาต่อที่ 5.2 นะครับ 5.2 เขาถามว่าเพราะเหตุใดบ้างอันนี้เป็นคำถามที่ต้องอธิบายเหตุผลเนาะเพราะเหตุใดระดับแอนติเจนสูงสุดในเลือดของกราฟกอไก่ช่วงเวลาหมายเลข1และหมายเลข2จึงต่างกันนะครับก็คือหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2เนี่ยจึงต่างกันตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยทำไมถึงต่างกันนะครับและระยะเวลาในการตอบสนองหลังได้รับแอนติเจน A ในแต่ละช่วงเวลาจึงไม่เท่ากันเพราะว่าอันเนี้ยได้รับแอนติเจน A มาตรงนี้ผ่านไประยะหนึ่งถึงจะตอบสนองแต่นี่ได้รับมาปุ๊บตอบสนองเลยโอเคไหมดังนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าทุกคนน่าจะพอเดาคำตอบได้นะว่าเพราะเหตุใดระดับแล้วก็ระยะเวลาถึงไม่เท่ากันนะครับโอเคงั้นตอบพร้อมกันเลยเนาะว่าเพราะการได้รับแอนติเจน A ใน
ช่วงหมายเลข2เนาะเป็นการได้รับแอนติเจนชนิดเดิมเป็นรอบที่2โดยระบบภูมิคุ้มกันนะครับของร่างกายจะมีระบบจำแอนติเจนดังนั้นเมื่อได้รับแอนติเจน3จะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบว่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงก็เลยทำให้กราฟของช่วงที่2เนี่ยมีสูงแล้วก็เร็วกว่ากราฟในช่วงที่1เนาะอันนี้ที่จริงมันใช้ได้ในหลักการของการแพ้ด้วยนะหนูเคยได้ยินใช่ไหมเวลาสมมติว่ามีคนแพ้กุ้งอ่ะเขาพบว่าพอเขากินไปแค่รอบแรกนะครับเขาก็อาจจะเป็นแค่ผื่นแต่ถ้าเป็นรอบ2เนี่ยอาการมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของเรามีระบบจำและเราจะจำว่ากุ้งอ่ะเป็นเชื้อโรคดังนั้นเวลาเรากินไปรอบที่2เนี่ยสิ่งที่เราจะพบคือมันจะตอบสนองได้สูงก็คือตอบสนองอย่างรุนแรงแล้วก็ตอบสนองเร็วด้วยนะก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับเพราะว่าซึ่งตัวที่เป็นคีย์หลักของข้อนี้ก็คือระบบจำแอนติเจนนั่นเองหรือว่าระบบจำเชื้อโรคนั่นเองเนาะว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมีระบบจำอยู่ดังนั้นถ้ามันติดเชื้อรอบที่2เนี่ยมันจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับหรือว่าอาจจะตอบได้อีกอันนึงว่าอาจตอบสนองได้โดยตรงเลยก็ได้เพราะว่าเราจำได้ใช่มั้ยที่พี่เคยบอกว่าไอ้ตรงที่เป็น memory T cell กับ memory B cell เนี่ยเวลามันเป็น second exposure เนี่ยมันสามารถที่จะหลั่งแอนติบอดีออกมาได้เลยหรือว่าเกิด cell mediated immunity ได้เลยคือมันไม่ต้องผ่านกระบวนการกินของไมโครฟาจผ่านการนำเสนอผ่านการตรวจจับด้วย helper T cell แล้วเนาะก็คือพอมันได้รับเชื้อโรคปุ๊บมันมีแอนติบอดีอยู่แล้วนะมันก็สามารถที่จะทำงานได้เลยเนาะก็จะตอบอีกแง่หนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆคือประมาณนี้เนาะก็คือแค่มีคำว่าระบบจำอาจารย์ก็จะน่าจะให้คะแนนเกือบเต็มแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้คือคีย์หลักของข้อนี้นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับจริงๆมันก็เป็นคำถามคล้ายๆเดิมเนาะไม่มีอะไรมากนะครับข้อสุดท้ายเขาถามเป็นคำถามเพราะเหตุใดเหมือนกันเพราะเหตุใดช่วงเวลาในช่วงที่3นะครับของเส้นกราฟขอไข่จึงมีการตอบสนองคล้ายกับช่วงเวลาที่1ของเส้นกราฟกอไก่เนาะซึ่งเราสังเกตดีๆนะครับก็1กับ3จะมีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า3เป็นการตอบสนองครั้งแรกของ B แล้วก็1เป็นการตอบสนองครั้งแรกของ A นะครับดังนั้นก็จะได้ว่าที่กราฟมันมีลักษณะคล้ายๆกันเพราะทั้ง2ช่วงเป็นการตอบสนองครั้งแรกของแอนติเจนของแอนติเจนนะครับก็คือ3เนี่ยโดย3อาจจะเขียนเพิ่มนะโดย3เป็นของ B และ1เป็นของ A ก็ได้เนาะเผื่อบางคนอาจจะงงเป็นของ A นะครับซึ่งพอมันเป็นการตอบสนองครั้งแรกเนี่ยอาจจะอธิบายเพิ่มก็ได้นะครับซึ่งการตอบสนองครั้งแรกเนี่ยต้องมีกระบวนการต่างๆในการตอบสนองนะครับในการตอบสนองเราอาจจะยกตัวอย่างไปก็ได้อย่างเช่นการกินของแมคโครฟาจเนาะการกินของแมคโครฟาจแอนติเจนพรีเซนติ้งนะว่ามันต้องมีการแอนติเจนพรีเซนติ้งหรือว่าอาจจะตอบว่าเป็นเฮลเปอร์ T cell stimulation ก็ได้ก็คือการกระตุ้นการกระตุ้นเฮลเปอร์ T cell เนาะจึงทำให้ซึ่งทั้ง2แอนติเจนเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับ
เป็นแพทเทิร์นเดียวกันอาจจึงมีลักษณะกราฟคล้ายกันก็ได้มือพี่เริ่มติดเนาะลักษณะกราฟคล้ายกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะร่างกายเขาเหมือนมีการเซตระบบเรียนรู้ไว้เนาะว่าเวลามีเชื้อโรคเข้ามาที่เซลล์เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างอย่างที่พี่เขียนไปให้นะครับว่ามันต้องผ่านการกินของแมคโครฟาจการกระตุ้นนี้กระตุ้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยพาโตเจนต่างๆมันก็ต้องผ่านกระบวนการนี้คล้ายๆกันเนาะดังนั้นสุดท้ายแล้วค่ะเวลามันเจอแอนติเจนครั้งแรกนะครับลักษณะกราฟมันก็จะคล้ายๆกันเนาะก็คืออย่างเช่น1กับ3เนี่ยมันก็จะลักษณะกราฟคล้ายๆกันเนาะเพราะแพทเทิร์นกันตอบสนองของร่างกายมันเป็นการตอบสนองด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะครับโอเคมั้ยโอเคเนาะดังนั้นข้อนี้นะครับข้อ5เนาะหลักๆมันจะไปเน้นตรงที่เราต้องดูกราฟให้เป็นนะครับซึ่งกราฟเนี่ยก็จะเป็นกราฟที่ใช้บ่อยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเนาะเพราะมันแสดงให้เห็นถึงระบบเมมโมรีของร่างกายมนุษย์นะว่ามันสามารถเมมโมรีเชื้อโรคได้เนาะคือถ้าใครสามารถดูกราฟแล้วก็รู้เรื่องก็พี่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับเนาะโอเคงั้นถ้าโอเคแล้วพี่จะขอผ่านนะครับเนาะขอผ่านครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโอ้นี่ไงเย้เจอแล้วกดสิคะ